ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็กิทายอินเวอร์เตอร์ขนาด600วัตต์นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมด้วยอาการพัดลมไม่ทำงานนะครับอันนี้ลูกค้าก็ตัดสายพัดลมมานะฮะเพื่อลองเปลี่ยนพัดลมมาก่อนหน้านี้นะครับแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนพัดลมแล้วพัดลมก็ยังไม่ทำงานนะฮะส่วนพัดลมตัวนี้มันฝืดหน่อยนะครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมทดสอบเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่ปกติน ะครับในส่วนของตัวกิทายมันจะมีทรานซิสเตอร์สวิตช์นะครับทำหน้าที่ในการปิดเปิดพัดลมนะฮะตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์สวิตช์ตัวนี้จะสั่งงานโดย MCU ตัวนี้นะฮะเป็นทำหน้าที่เป็นสวิตช์เพื่อตัดต่อกาวของพัดลมนะฮะถ้าตัวกิทายมีอุณหภูมิระดับหนึ่ง MCU จะสั่งทรานซิสเตอร์สวิตช์ตัวนี้ต่อกาวไปที่พัดลมพัดลมก็จะทำงานนะครับแต่ทีนี้เพื่อนสมาชิกบอกว่ามันไม่ทำงานเดี๋ยวผมจะต่อสายพัดลมกลับคืนแล้วก็เอาไปทดสอบดูนะครับว่ามันไม่ทำงานจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราต้องลองเทสดูก่อนเพราะว่าผมเบื้องต้นเนี่ยผมลองวัดตัวทรานซิสเตอร์ตัวนี้แล้วมันไม่เสียนะครับคือวัดแล้วมันไม่เสียแต่ว่าวัดแล้วไม่เสียไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้งานได้นะฮะแต่เบื้องต้นต้องทดสอบดูก่อนนะครับว่ามันไม่ทำงานจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนกันทีหลังถ้ามันไม่ทำงานนะฮะตอนนี้นำตัวกิทายมารันกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อที่จะดูว่าพัดลมมันทำงานหรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องรออีกสักพักนึงนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีความร้อนนะฮะรออีกสักพักนึงตอนนี้แดดไม่ค่อยมีด้วยนะครับนะฮะกำลังการผลิตอยู่200กว่าๆเท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยร้อนนะฮะต้องรออีกพักนึงนะครับเพื่อรอให้มันร้อนแล้วก็ลองดูว่าพัดลมมันจะทำงานหรือเปล่านะฮะครับตอนนี้ตัวกิทายก็มีความร้อนแล้วนะฮะอันนี้เริ่มมีแดดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับกำลังการผลิตอยู่ที่300กว่าพัดลมทำงานนะฮะอ
นะครับพัดลมทำงานปกตินะครับแต่เสียงจะเบาหน่อยนึงนะฮะแต่มีลมออกมานะครับดูดความร้อนออกมาปกตินะครับก็แสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่พัดลมอาจจะหมุนอาจจะหมุนไม่ค่อยดังนะครับเป็นเพราะว่ามันฝืดหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะพัดลมเดิมมันออกฝืดๆนะครับแต่ว่าระบบของพัดลมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะตัวนี้ที่ลูกค้าส่งมานะครับจากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งบอกว่าลองเปลี่ยนพัดลมแล้วพัดลมก็ยังไม่ทำงานนะฮะก็เลยเอาพัดลมตัวเดิมใส่มานะครับอันนี้พัดลมตัวเดิมที่ผมต่อสายทดลองมันก็ทำงานนะครับทำงานได้ปกตินะครับก็ดูดลมออกมาปกตินะฮะครับก็โอเคครับมันไม่พังนะครับ